วัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์นะครับวันนี้ห่างหายไปนานก็เลยกลับมาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้ดีๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยละกันนะครับจะได้มีกำลังใจทำงานกันไปนะครับสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของยางมาฝากเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะยางแบรนด์หนึ่งที่ชื่อว่าแบรนด์ Pirelli นะครับแต่ว่ามีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะเปลี่ยนชายนั้นวันนี้จะเอาความรู้ดีๆมาให้นะครับโดยตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่บริเวณอ่อนนุชนะครับมาครั้งที่2แล้วนะครับกับร้านที่ชื่อว่าร้านโชภาเพราะว่าที่นี่คือเป็นร้านที่จำหน่ายยางฟิลเลอรี่อย่างเป็นทางการในประเทศไทยพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นตัวแทนของทางยางฟิลเลอรี่เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาวันนี้ผมเอารถผมมาเปลี่ยนยางด้วยก็จะให้ดูกันว่ายางผมนั้นเป็นยังไงแล้วก็ทำไมต้องเปลี่ยนทั้งที่จริงๆแล้วดอกยางมันยังมีเต็มๆอยู่เลยนะครับเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆครับก็ทักทายเพื่อนๆทุกคนด้วยครับวันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่สบายนะครับจะไม่หายแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับไปนี่นะครับผมอยู่ที่ด้านหน้าร้านนะครับเดลี่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เอารถมาเปลี่ยนยางด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดเข้าไปดูกันก่อนนะครับนี่นะครับวันนี้เอา FJR มาเปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวให้ดูกันนะครับนี่หลังจากที่เอามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ดูด้วยนะครับกับ FJR ถ้ามีเวลานะฮะก็จะทำการเปลี่ยนยางนะครับเดี๋ยววันนี้เอาเรื่องยางมาฝากเพื่อนๆแล้วกันนะครับส่วนในยางที่จะทำการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ดูกันก่อนนี่คือยางที่มีการเปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นของแบรนด์หนึ่งนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับว่าแบรนด์อะไรนะครับทำไมผมถึงต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันก่อนนะครับสังเกตได้ว่ายางผมยังดอกเต็มเลยนะครับเต็มเอียบเต็มเอียบเลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของนี่ครับยางมันเป็นบั้งครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆเห็นไหมครับมองเห็นไหมฮะนี่ฮะมันจะเป็นบั้งๆเป็นบ้างคือดอกที่เต็มนะครับแต่ว่ายางเป็นบ้างเลยครับเนี่ยนี่ก็เป็นบ้างมองเห็นไหมครับเป็นบ้างเป็นบ้างทั้งที่ยางนั้นดอกเต็มมากเลยแต่เป็นบ้างหมดเลยมาดูล้อหน้ากันบ้างล้อหน้านี่หนักเลยฮะล้อหน้านี่หนักนี่ฮะล้อหน้านี่ถ้าเกิดว่ามองดีๆเห็นนะครับว่าบ้างบานเลยครับคือพูดง่ายคือยางดอกเต็มนะครับแต่ว่ามีเรื่องของยางไม่กลมหรือเป็นบ้างเกิดขึ้นทางด้านที่2เส้นนี้เป็นยางที่ดอกเยอะมากนะครับดอกนี่เต็มเปี่ยมเลยนะครับสังเกตได้นะครับให้ดูแล้วมันเกิดได้อย่างไรกับรถคันนี้นะครับ FJR 1003เอาละครับเราไม่ให้เสียเวลาเรามาถามช่างกันดีกว่าครับวันนี้สวัสดีครับเรามีช่างจากโชพาวครับผมหล่อวันนี้ชื่ออะไรครับพดครับพดอานนท์นะครับโอ้โหนะครับพี่วันนี้ขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยางให้พดเป็นคนอธิบายหน่อยได้ไหมครับได้ได้นะอย่างแรกก่อนพี่ยังงงๆอยู่ว่ายางพี่มันก็ยางสภาพดีนะแต่ทำไมมันถึงเป็นบ้างเป็นบ้างใช่ไหมเออเป็นบ้างเป็นบ้างนี่ก็เกิดจากหลายสาเหตุงานครับพี่ก็อย่างแรกเลยก็คือลมงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ยางกันนิดนึงก่อนป่ะไปดูนิดนึงก่อนนะครับที่บอกนะครับว่ายางเป็นบ้างเริ่มต้นก่อนนี่คือยางที่ดูแล้วก็ดอกปกติถูกป่ะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นนะว่ามันเป็นสันเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันก็คืออย่างแรกคือลมยางครับลมยางถ้าลมยางเราไม่ได้เช็คลมยางหรือว่าลมยางมันอ่อนไปนิ่งไปเวลาวิ่งไปมันก็จะเป็นคลื่นครับเกิดเป็นคลื่นจะเป็นคลื่นเป็นคลื่นครับสึกไม่เท่ากันสึกไม่เท่ากันนั่นคือการที่เราขี่โดยที่ไม่ได้เช็คลมยางเป็นเรื่องปกติเลยครับผมสึกไม่เท่ากันแล้วก็อีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นที่โชกอัพครับมีส่วนครับโชกอัพยังไงบ้างครับบางทีตีนเราอาจจะรั่วจะซึมเงี้ยน้ำมันอาจจะไม่เท่ากันบางทีน้ำหนักเวลากดมันลงไม่เท่ากันครับมันก็จะมาทำงานหนักที่ยางคือมากดยางข้างเดียวครับผมส
ซึ่งตอนนี้ก็คือว่ามีผลทำให้ยาของเรามันเป็นบ้างไม่คมนั่นเองใช่ครับผมแล้วอย่างนี้มีทางแก้ไหมกรณีที่แบบเพื่อนๆซื้อยางมาเฮ้ยเพิ่งซื้อเองขับไปได้แค่ประมาณ6เดือนยังยางเป็นบ้างละตัวนี้ต้องลองเช็คที่ศูนย์ดูครับอย่างแรกคือเช็คลมยางก่อนถ้าเราเติมลมยางปกติก็คืออาทิตย์นึงเช็คทีนึงครับผมหรือว่า2อาทิตย์เช็คทีนึงเนี่ยตัวนี้ก็สันนิษฐานว่าต้องลองเช็คที่ตัวช็อคอัพดูครับผมแสดงว่าช็อคอัพก็มีผลในเรื่องของยางเป็นบ้างนั่นเองใช่ครับโอเคนะครับซึ่งอันนี้ก็แปลกมากนะว่ามันเป็นบ้างทั้งหน้าแล้วก็หลังแล้วนะโคตรนะครับผมใช่ไหมใช่ครับหลังก็เหมือนกันก็คือเรื่องของน้ำหนักหรือว่าเรื่องของการเติมลมยางใช่ครับมีส่วนครับมีส่วนเลยนะครับโอเคฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนยางกันฉะนั้นวันนี้มาถึงโชว์พาวแล้วขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยางหน่อยได้ไหมจะเปลี่ยนอยู่ละได้ครับพี่ตัวนี้เอฟจะค่อนข้างที่น้ำหนักเยอะครับผมผมมียางแนะนำตัวหนึ่งครับมียางแนะนำตัวหนึ่งนะฮะเป็นของเมทเทอร์เลอร์ครับยี่ห้อเมทเทอร์เลอร์ใช่ยี่ห้อเมทเทอร์เลอร์เครือเดียวกับฟิลลี่ครับผมเครือเดียวกับของฟิลลี่ครับแล้วก็มีเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับครับผมเดี๋ยวเราเดินมาดูกันนะครับวันนี้เราจะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันเยอะๆเอางี้วันนี้เดี๋ยวให้พจน์เป็นคนอธิบายได้ไหมว่าความแตกต่างของไอ้เจ้ายี่ห้อเมทเทอร์เลอร์กับฟิลลี่เนี่ยมันแตกต่างเป็นยังไงได้ไหมโอเคอ่ะเล่าให้ฟังนิดนึงเดี๋ยวแนะนำยางก่อนครับโอเคตัวนี้จะเป็นเมทัลเลอร์ครับโรเทค01อันนี้คือยางที่จะเปลี่ยนให้พี่ครับโอเคที่พี่สั่งไว้ก็คือคู่นี้ใช่ครับผมตัวนี้เป็นยางสปอร์ตคูลิ่งเลยครับเป็นยางสปอร์ตคูลิ่งใช่ครับอันนี้มันจะมีเลทรองรับน้ำหนักครับตัวนี้คือ HWM นี่คือรองรับรถที่น้ำหนักเยอะครับผมตัวนี้ออกมาเพื่อรองรับรถที่น้ำหนักเยอะโดยเฉพาะเลยครับจะมีเลทครับเลทตรงนี้คือสมมุติว่าเราบอกว่าเราจะเอาเมสเซอร์เนี่ยใช่ครับเป็นรุ่นโรดเทค01ก็จริงครับผมแต่ว่ายังมีการแบ่งออกไปว่าเป็นโรดเทค01 HWM ใช่ครับอุ๊ยอันนี้เพิ่งรู้เลยนะเนี่ยครับผมก็คือตัวนี้จะออกมารองรับพวกสปอร์ตคูลิ่งที่น้ำหนักเยอะๆครับอ๋อแล้วครับใช่ครับออกมารองรับเลยแล้วก็จะมีตัวทั่วไปก็จะเป็นตัวนี้จะไม่มีเลทเดี๋ยวพดหยิบลงมาเปรียบเทียบให้พี่ดูหน่อยได้ไหมไหนก็ไหนๆแล้วอยู่ร้านยางไม่เปรียบเทียบได้ไงเดี๋ยวดูนะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้กันมาก่อนนะฮะก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่มีการแบ่งแยกไปอีกครับอ้าวงงกันไปนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เป็นความรู้ล้วนๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพดจะบอกให้ฟังอย่างตรงนี้เนี่ยคือเป็นเมสเซอร์ตัวโรเทครุ่นเดียวกันใช่ครับโรเทค01เหมือนกันครับผม01เหมือนกันชัดไหมพี่ชัดเจนเหมือนกันเลยเห็นชัดไหมครับตรงนี้พอจะเห็นอยู่แต่มันย้อนไหมพอจะเห็นอยู่พอจะเห็นพอเห็นอยู่นะตัวนี้มันจะมีจะมีเลทแล้วมันต่างกันยังไงถ้าเกิดว่าเราไม่ดูคำว่าไอตัวรหัสของมันอ่ะคือมันจะเป็นเลทรองรับน้ำหนักเลยครับพี่คือตัวนี้มันจะเป็นโครงสร้างยาเหล็กสูงองศาอยู่แล้วแต่ตัวนี้โครงสร้างมันจะแข็งแรงขึ้นมาอีกครับคือเป็นโครงสร้างที่มีใยเหล็กเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คือจะมีคำว่าเนี่ยครับเนี่ย HWM นะครับใช่ครับเพื่อนๆครับ HWM ตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ใช้ในการรับน้ำหนักสำหรับรถที่เป็นขนาดน้ำหนักเยอะหรือหนักนั่นเองใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวธรรมดาตัวธรรมดาก็จะมีแค่นี้ครับก็จะไม่มีคำว่าไม่มี HWM ก็จะมีแค่เลทรองรับความเร็วกับน้ำหนักโอเคก็คือทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นเกรด ZR เหมือนกันก็คือใช้ความเร็วเกิน200ได้อยู่แล้วใช่ครับถูกไหมครับผมแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้จะใช้สำหรับกรณีที่เป็นสปอร์ตทัวริ่งที่มีน้ำหนักเยอะหนักใช่ครับเช่น FGR 3แล้วก็มี GTR ใช่ครับ GTR ทายาก็ได้ครับทายาก็ได้แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัว BMK1006ตัวนี้ต้องสำคัญเลยพี่ทำไมอ่ะก็คือถ้าใส่พวกนี้ไม่ได้ครับไม่ได้เลยย้วยเลยพี่ย้วยเลยอ่ะย้วยครับโอ้อันนั้นหนักมันเยอะก็คือตัวนี้ออกมารองรับสปอร์ตทัวริ่งที่คันใหญ่หรือว่าน้ำหนักเยอะโอเคอันนี้คือให้รู้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าใช่ครับยังมีการแบ่งเกรดกันไปอีกใช่ครับพี่โอเคชัดเจนอ่ะเราจะมาดูกันต่อนะครับนี่คือเรื่องที่วันนี้แนะนำให้ดูกันก่อนว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่ายางที่ยังมีการแบ่งออกไปอีกนอกจากนั้นครับวันนี้ไหนอยู่ร้านยางแล้วพด
ขอความรู้เกี่ยวกับ Pirelli กับ Metzeler หน่อยได้ไหมครับผมตอนแรกที่บอกไปก็คือว่ายี่ห้อ Pirelli กับ Metzeler เนี่ยคือโรงงานเดียวกันเหรอครับผมเป็นโรงงานเดียวกันครับก็คือPirelli Takeover Pirelli Takeover Takeover โอ้ชัดเจนเลยครับผมTakeover ฉะนั้นตอนนี้ Metzeler ก็คือเป็นของ Pirelli ไปแล้วใช่ครับโรงงานที่เยอรมันก็โรงงานเดียวกันครับโรงงานเดียวกันด้วยครับผมแล้วโรงงานก็มีหลายที่เหมือนกันครับพี่มีหลายที่มีหลายที่ครับคือมีคนบอกพี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ Pirelli มันมี Pirelli แบบของก๊อปเช่น Pirelli J จีนจริงวะมันมีหลายโรงงานครับก็คือมีที่เยอรมันหลักๆเลยเยอรมันแล้วก็มีบราซิลแล้วก็มีที่จีนครับแล้วมีอินโดอ๋อมีหลายที่เลยหลายที่เลยครับคือเขาจะแบ่งเลยครับแบ่งยังไงบ้างก็คือถ้าสมมติว่าพวกยางฮาร์เลย์ยางฮาร์เลย์ก็จะไปที่พวกบราซิลแล้วก็อินโดไว้เป็นพวกรถเล็กรถเล็กครับผมแล้วก็รถสปอร์ตเนี่ยพวกยางสปอร์ตก็จะมีที่จีนแล้วก็ที่เยอรมันหลักๆเลยอ๋อโอเคเข้าใจละทีนี้มีคนบอกว่าถ้าเกิดเป็นของจีนมันจะไม่ดีมีใครช่วยขยายความได้ไหมว่ามันดีหรือไม่ดีเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวให้พี่คนหนึ่งมาช่วยแนะนำเรื่องนี้ได้ให้พี่ไหนสักครู่นะครับครับผมพี่อยู่ไหนเลยตามหามันรู้สึกว่าจะมีคนหนึ่งนะโอเคมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บางเห็นอะไรนะบอกเรื่องมีคนถามมาเกี่ยวกับเรื่องก็คือหลักๆเนี่ยมันจะมี4โรงงานฮะไอตัวไม่ว่าจะเป็นเมสเซอร์หรือพิเรลี่ก็ตามเนี่ยครับผมหลังจากที่พิเรลี่เขาเทคโอเวอร์มาน่าจะช่วงปี86 29 2529 2529ใช่ก็คือเทคโอเวอร์มาแบบนานมากแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เทคโอเวอร์แบบว่าซื้อมาทั้งหมดคือเมสเซอร์ก็ยังมีเอกลักษณ์เป็นเมสเซอร์พิเรลี่ก็ยังมีเอกลักษณ์เป็นพิเรลี่ครับแต่ว่าเขาแชร์เขาแชร์เทคโนโลยีกันโนฮาวใช่คืออย่างเอกลักษณ์ของเมสเซอร์เนี่ยตัวยางแทบทุกตัวเลยครับผมจะเป็นโครงสร้างแบบมัลติเทนชันมันคืออะไรอะไรมัลติเทนชันคืออะไรมัลติเทนชันเนี่ยคือนอกจากคือทุกวันนี้นอกจากเราได้ยินอยู่แล้วว่ายางมีแบบมัลติคอมเพลว์ก็คือมีมากกว่า2คอมเพลว์ขึ้นไปแต่อันนี้มันไม่ใช่แค่นั้นละอันนี้มี2คอมเพลว์ด้วยแล้วมัลติเทนชันเนี่ยก็คือใยเหล็กข้างในเนี่ยความตึงไม่เท่ากันก็คือตรงกลางเนี่ยมันจะตึงเยอะมันจะมีความตึงมากเพื่อไว้รับน้ำหนักแล้วก็ไว้รับการเบรกส่วนด้านข้างเนี่ยมันจะอ่อนลงมาหน่อยเพราะเวลาเราเข้าโค้งให้สปีดเราไม่ได้เข้าโค้งสุดถูกไหมใช่แล้วเข้าโค้งแค่ตรงนี้ช่วงนี้ตรงยางมันก็จะนิ่มกว่าโครงสร้างภายในของยางมันจะนิ่มกว่าแล้วก็มันจะมาแข็งรอบอีกทีนึงคือขอบยางเลยก็คือแบบเทโค้งแบบลีนอินแบบสุดขอบยางเพราะเวลาสุดขอบเนี่ยน้ำหนักที่เกิดมากที่สุดอะมันอยู่ที่ขอบยางแล้วคอนแทคแบตมันเล็กมากตรงขอบยางเนี่ยก็เลยเทนชันแบบตึงมากครับอันนั้นหมายความว่าในเรื่องของที่เมื่อกี้นี้พี่บางบอกเนี่ยคือโครงสร้างเหล็กข้างในยังไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนกันครับอ๋อโอเคนั่นคือเมสเซอร์อันนั้นคือเมสเซอร์ที่เป็นเทคโนโลยีของเขาใช่ครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงพิเรลลี่เหมือนกันไหมพิเรลลี่โครงสร้างไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันโครงสร้างของพิเรลลี่จะเป็นพวก cross pile หรือ bias พวกนี้ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวของ Pirelli เองครับแต่ว่าที่จะแตกต่างเนี่ยก็คือ compound เป็น high silica compound พวกเนี้ย silica compound ใช่เป็น silica เนี่ยมันช่วยเรื่อง dissipate ร้อนทำให้ความร้อนมันกระจายได้เร็วขึ้นครับคือก็เทคโนโลยีแตกต่างชัดเจนแต่ว่าเขาก็แชร์ความรู้กันว่าเฮ้ย compound ของคุณอะไรอย่างนี้กับ tension ของอะไรอย่างเงี้ยมันเอามาผสมกันซึ่งเขาก็พัฒนามาด้วยกันโอเคเข้าใจละคือพูดง่ายคือเด่นคนละแบบกันนั่นเองใช่ก็คือถ้าเอาแบบง่ายๆตรงๆเทอรี่ก็คือแบบสนามชัดเจนอยู่แล้วเอาไว้เข้าโค้งไฮสปีดไม่ว่าจะเป็นยางตัวไหนก็ตามจะเป็นแองเจิล GT ก็ตามยางคูลิ่งก็เอาไว้เข้าโค้งแบบเร็วๆคืออันนั้นคือเอกลักษณ์ของเทอรี่เลยด้วยซิลิก้าคอมเพลว์ใช่โอเคแต่ว่าถ้าเป็นเมสเซอร์เนี่ยด้วยเทนชันอะไรพวกเนี้ยมันทำให้ยางถึกกว่าครับสมมติถ้าเราเปรียบเทียบระหว่าง SC2 อย่างเงี้ยสลิกเลยนะสลิกเลยสลิก SC2 กับ K2 กับคือ K2 ที่เป็นใช่สลิกเหมือนกันเลยครับผมคอมเพลว์ใกล้เคียงกันต่างที่แค่ต่างที่โครงสร้างซึ่งถ้าดูระยะการใช้งานเนี่ย K2 ทนกว่าแต่ถ้าอยู่ดูเรื่องเวลาอันนี้เร็วกว่าอ๋อชัดเจนแตกต่างชัดเจนเลยสมมติชอบแท็กเดย์ชอบกี่แท็กเดย์ครับแต่อยากประหยัดยางหน่อยเมสเซอร์แต่อยากถ้าอยากไปข่มเพื่อนเนี้ยแบบเฮ้ย
ูฝึกมานานแล้วอันนี้กูต้องข่มอันนี้แน่นอนอ๋อถ้าเอางั้นถ้าเกิดว่าผมจะชี้ชัดง่ายๆสั้นๆว่าถ้าแบบอยากได้คนทนใช่เมสเซเลอร์เลยถ้าอยากได้เร็วๆฟิลารีโอเคชัดเจนและทีนี้มาถึงเรื่องโรงงานใช่เมื่อกี้ที่ผมสงสัยคือตอนแรกเราเข้าใจไอ้ฟิลารีเนี่ยมันต้องเป็นเยอรมันอิตาลีอะไรคือชื่อมันจะบอกกันอย่างนั้นคือเริ่มต้นเลยเนี่ยฟิลารีเขาทำที่อิตาลีใช่ uh-huh. แต่ว่าพอหลังจากที่เขาร่วมมือกันเนี่ยครับพอเขาเทคโอเวอร์คือยางมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาย้ายไปที่เมสเซเลอร์อย่างเดียวเลยตอนแรกในสมัยนั้นปี29ก็คือมอเตอร์ไซค์เนี่ยย้ายไปที่โรงงานที่เมสเซเลอร์เพราะโรงงานที่เมสเซเลอร์ใหญ่มากครับแล้วก็ผลิตที่นั่นพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปที่บราซิลบราซิลย้ายไปที่บราซิลแล้วก็ซึ่งบราซิลเนี่ยก็จะผลิตพวกโครงสร้างที่เป็นครอสไพร์ครอสไพร์ก็คือพวกน่าจะล็อกโซ่ทูล็อกโซ่ทีประมาณนั้นครับผมครับแล้วก็จะมาต่อมาก็จะเป็นพวกที่อินโดคือเข้ามาประทศเอเชียมากขึ้นใช่คือเขามองการตลาดก่อนว่าอินโดเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่แล้วก็เป็นประเทศที่มีผู้ใช้มอเตอร์ไซค์มากเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่คนที่อย่างตอนนี้ถ้าไปดูตามสถิติเนี่ยประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นอันดับหนึ่งครับคือมีเฉยๆคือมีทุกบ้านมีแน่นอนเนี่ยก็หนึ่งคันแต่ว่าที่อินโดเนี่ยเป็นประเทศที่แบบมอเตอร์ไซค์เยอะกว่ารถยนต์เขาก็เลยไปเปิดโรงงานอยู่ที่นั่นเพื่อจอดตลาดตรงนั้นแล้วเขาก็เทคโนโลยีของอินโดเนี่ยก็เรียกกันผลิตภัณฑ์การผลิตของเขาอ่ะก็ค่อนข้างสูงโอเคแล้วก็มาล่าสุดเนี่ยก็มาที่จีนครับเขาก็มีโซนสงสัยแล้วว่าทำไมไอ้ฟิลารี่ที่ผลิตที่จีนมันปลอมหรือเปล่าไม่ใช่ครับคือไม่ปลอมนะคือมันเป็นแค่โรงงานซึ่งซูเปอร์คาร์ก็ผลิตที่จีนนะยางซูเปอร์คาร์ก็ผลิตที่จีนแต่ว่าที่ทำไมเขาถึงเลือกจีนเพราะว่าเทคโนโลยีการผลิตขนาดโรงงานแล้วก็บุคลากรคือ3อย่างสำคัญในการผลิตไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะผลิตเรือดำน้ำที่ล่าสุดนั่นแหละแล้วก็จีนรถถังก็จีนนะครับคือมันไม่ได้แปลว่าผลิตจีนแล้วมันจะแย่แต่ว่ามันมาตรฐานเดียวกันทั้งโลกคือไม่ว่าจะซื้อยางที่จีนยางที่จีนนี่ก็ไปโผล่ที่อเมริกาเหมือนกันยางที่จีนที่ผลิตที่จีนเนี่ยก็ไปโผล่ที่อิตาลีเหมือนกันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเจอคำว่าฟิลารี่แล้วตีแบบว่าแบรนด์ made in China ใช่ไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของปลอมของแท้แน่นอนครับไม่ว่าจะ made in Germany made in China made in Indonesia made in Brazil คือมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเพราะว่าเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องผลิตที่ใช้เนี่ยเขาใช้เครื่องเดียวกันแล้วก็เขาใช้คนที่คุมโรงงานอ่ะเขาเทรนมาจากอิตาลีคือคนที่จากอิตาลีกับเยอรมันอย่างเมสเซเลอร์เนี่ยมาจากเยอรมันครับฟิลารี่ก็มาจากอิตาลีถูกไหมทีนี้เขาก็จะเอาคนผู้บริหารเนี่ยระดับสูงอ่ะคือไปคุมโรงงานพวกนั้นแล้วพวกเทคนิเชียนต่างๆเนี่ยเขาก็ส่งมาที่อิตาลีคือยังอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะใช่ยังอยู่อิตาลียังอยู่แต่ว่าเขาแค่เอาคนของเขาอะกระจายไปทั่วโลกงั้นถามพี่บางหน่อยมันมีไหมขายมาตั้งนานละคำว่าฟิลารี่ปลอมฟิลารี่ปลอมใช่ยางปลอมมีไหมยางปลอมมีไหมเคยเจอปะเคยเจอเฮ้ยแต่มีนะแต่ไม่ใช่ฟิลารี่นะฟิลารี่อะไรเงี้ยคือมันแบบชื่อจะเปลี่ยนนิดหน่อย oh. แต่ว่าลายคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ของฟิลารี่ okay. อย่างเช่นสายฟ้าอย่างเงี้ย สายฟ้าขอบ14ไม่มีนะครับต้อง17ต้อง17สายฟ้ามีแต่ขอบ17โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วฉะนั้นในเรื่องของ made in China made in Indo made in Brazil made in เยอรมันคือแท้หมดแท้หมดมาตรฐานเดียวกันโอเคได้ขอบคุณพี่บางนะครับครับผมเดี๋ยวให้ช่างผมมาต่อช่างมาครับพี่พศมาอธิบายต่อพี่พศครับพี่เขาอธิบายเรื่องของเยอะเลยเนอะเยอะครับเลยเนอะเกือบหมดแล้วนะพี่เฮ้ยของเรามันต้องโซนหนักๆนี่ปฏิบัติบ้างเรามาพูดถึงในเรื่องของยางกันดีกว่า คือเมื่อกี้เนี่ยเขาอธิบายครับว่าของเทียมของแท้มันแตกต่างอย่างไรแต่เขายังไม่ได้ลงลึกในเรื่องของเนื้อยางกันเลยพี่ยกตัวอย่างแล้วกันทุกวันเนี่ยเวลาจะซื้อยางทีพี่ล็อตโซ่ทูรถโซ่ทีรถโซ่คอซ่าตัวใช่ไหมครับแตกต่างกันยังไงครับผมก็อธิบายได้ไหมได้ครับก็เอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเริ่มต้นก็พวกสลิกนี่ก็ไม่ต้องอธิบายแล้วพี่เพราะว่าพี่บังก็อธิบายหมดแล้วก็มาที่สายฟ้านี่แหละครับเดี๋ยวพี่ขอสลิกนิดนึงครับผมคือสลิกเนี่ยมันจริงไหมว่า
ยิ่งสูงมันยิ่งเทได้ลึกหมายถึงว่าเนื้อซีรีส์อ่ะซีรีส์60อย่างเงี้ยยิ่งสูงยิ่งเทได้ลึกจริงมั้ยครับผมมันก็จะรองรับเวลาลงจุดขอบตัวเนี้ยแฟนมันจะรองรับอีกทีตัวนี้ครับเวลาลงมาตุดๆตัวเนี้ยไอ้ซีรีส์60เนี่ยก็จะรองรับไม่ให้รถแบนหมดจนหมดเกินไปที่จะสไลด์คือพูดง่ายๆคือถึงแม้ว่าจะสุดขนาดนี้มันก็สามารถลงได้ถึงนี้เลยเดียวใช่ครับใช่ไหมครับโอเคอ่ะนั่นคือเรื่องของสลิกนะครับผ่านไปก่อนสลิกเรามาตัวสายฟ้าครับสายฟ้าจะมีสองเวอร์ชันเดี๋ยวนะคำว่าสายฟ้าหลายคนถามมาบ่อยพี่เรียกสายฟ้าอะไรมันคือสายฟ้าครับผมชื่อจริงก็คือไดโบซูเปอร์คอร์ซ่าครับไดโบซูเปอร์คอร์ซ่านี่ครับคือเราเรียกง่ายก็คือสายฟ้าก็คือตามลายเนี่ยครับลายมันเหมือนสายฟ้าเนี่ยครับผมสายฟ้าสายฟ้ามาเลยครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นพิลารี่สายฟ้าก็คือมันคือลายสายฟ้าลายสายฟ้าจริงๆแล้วรุ่นของมันคือซูเปอร์คอร์ซ่าใช่ครับไดโบซูเปอร์คอร์ซ่านี่นะครับครับผมซูเปอร์คอร์ซ่าแตกต่างอะไรกับพวกรถสดทูรถสดทีตัวนี้ก็จะเหมาะกับตัวเนี้ยคือหลักๆเลยเหมาะกับมันเป็นยางตื่นถนนตื่นสนามก็มีตัวนี้เป็น SC ถ้าเป็นเนื้อ SC เนี่ยมันจะเป็นยางสนามเลยครับเดี๋ยวนะมาอีกแล้วมาอีกแล้วอ่ะยางสนามกับยางตึงซุปเปอร์คอร์ซ่าเหมือนกันนะครับเพื่อนๆดูนะครับซุปเปอร์คอร์ซ่าเหมือนกันแต่ตัวนึงเป็น SP ใช่ครับแต่ตัวนึงเป็น SC 2ด้วยใช่ครับนี่คือสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้กันว่าถึงแม้จะเป็นซูเปอร์คอร์ซ่าแต่มีแบ่งเกียร์ไปอีกแบ่งครับแบ่งเจ้าตัวแรกเลย SC2 เนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นคอมเปาที่นุ่มทั้งเส้นเลยนุ่มทั้งเส้นคือหนึบนุ่มยางหดไวๆใช่ครับผมตัวนี้ก็เหมาะกับสนามมากกว่าครับคือพูดง่ายคือยางหมดไวเพราะว่ามันซอฟเหลือเกินใช่ครับมันซอฟทั้งเส้นเลยครับผมทั้งเส้นเลยตัวนี้เหมาะกับจะวิ่งในสนามที่วิ่งเอาไปกดเวลาวิ่งแข่งวิ่งแข่งตัวนี้เหมาะครับโอเคก็มีอีกตัวนึงก็จะเป็นตัว SP SP ตัวนี้ก็จะย่อยออกมาอีกครับตัวนี้จะเป็นกึ่งแล้วฮะกึ่งตัวนี้จะเป็นสนาม 100% ตัวนี้เป็นกึ่งถนนกึ่งสนามนะคือถึงแม้ว่าดอกยางดูคล้ายๆเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวคอมปาของเนื้อยางไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับอ๋อตัว SP เนี่ยก็คือเขาจะออกมาคือตรงกลางนี่ฮะจะเป็นคอมปาที่แข็งครับผมตรงนี้ครับเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของยางส่วนแก้มเนี่ยครับจะเป็นคอมเปาที่ซอฟเหมือนเดิมซอฟเหมือนกันกับตัวนี้ครับครับผมเหมือนกันแล้วก็แค่เพิ่มตรงนี้ให้มันแข็งขึ้นที่จะตัวนี้คือมาใช้งานได้ดีใช้งานในถนนใช่ครับพอดีไม่ยางหมดเร็วโอเคครับผมฉะนั้นถ้าเกิดว่าคำถามแรกคือว่าซูเปอร์คอร์ซ่าดีไหมก็คือดีแต่ว่ามันจะมีแบ่งเกรดไปอีกว่าถ้าเกิดคุณใช้กับถนนเนี่ย SP จะทนกว่าแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาที่เป็นวิ่งแรงๆในสนามก็คือเป็น SC2 ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคอร์ซ่าเหมือนกันแต่รหัสไม่เหมือนกันนั่นเองถูกไหมโอเคก็ย่อยลงมาก็จะเป็นตัวล็อตโซ่คอร์ซ่าครับล็อตโซ่คอร์ซ่าครับผมตัวนี้ผมแกะแท็กมาโอเคนี่คือล็อตโซ่คอร์ซ่าตัวนี้ก็เป็น2คอมเปาเหมือนกันครับ2คอมเปาเหมือนกันคือแก้มจะเป็นซอฟตรงกลางจะเป็นฮาร์ดครับผมแต่ตัวนี้จะนุ่มน้อยกว่าตัวนี้ตัวนี้จะนุ่มกว่าคือเนื้อของตัวนี้เนี่ยจะแข็งกว่าใช่ครับถ้าเอาตรงๆคือไอ้นี่น่าจะทนกว่าแต่ว่าลื่นกว่าใช่ใช่ไหมก็คือถ้าวิ่งแท็กเดย์วิ่งซ้อมวิ่งวิ่งถนนตัวนี้ก็จะลื่นน้ำได้ดีกว่าตัวนี้อยู่เพราะว่าตัวนี้พื้นที่สลิปค่อนข้างเยอะครับคือตัวนี้เหมาะกับถนนแห้งเลยครับโอเคครับพูดง่ายคือเหมาะกับถนนแห้งสนามเลยแหละเราเปรียบ2รุ่นแล้วก็คือตัวที่เป็นตัวซูเปอร์คอร์ซ่ากับตัวล็อตโซ่คอร์ซ่าถ้ามีคำว่าซูเปอร์คือไม่ซูเปอร์จริงซูเปอร์จริงๆครับซูเปอร์เลยเอาง่ายๆอย่างนั้นแล้วกันตัวนี้ก็เป็นยางกึ่งถนนกึ่งสนามเหมือนกันโอเคครับผมแต่คอมเปาตัวนี้จะค่อนข้างที่จะแข็งกว่าตัวนี้ครับผมอย่างตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวสายฟ้าใช่ครับไอตัวนี้เขามีรุ่นเรียกไหมนี่เรียกล็อตโซ่คอร์ซ่าเลยคอสตูสล็อตโซ่คอร์ซ่าเลยใช่ครับผมโอเคล็อตโซ่คอร์ซ่าเลยครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวล็อตโซ่3ครับล็อตโซ่3ล็อตโซ่3นี่ตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดเลยครับที่เขาบอกว่ามันดีๆกันใช่ครับผมตัวนี้ก็เป็นแต่ตัวนี้จะแบ่งออกมาเป็นยางสปอร์ตถนนแล้วครับตัวนี้โซนตัวซูเปอร์คอร์ซ่าล็อตโซ่คอร์ซ่าตัวนี้จะเป็นกึ่งถนนกึ่งสนามฮะแต่ตัวนี้จะเป็นสปอร์ตถนนแหละ
รถโซ่3รถโซ่2เนี่ยครับรถโซ่3รถโซ่2เนี่ยดังนั้นสปอร์ตถนนแหละครับความหมายของพี่พจน์ก็คือว่าถ้ามันเป็นไดโบรอสโซ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น2หรือเป็น3มันคือยางกึ่งถนนนั่นเองใช่ครับเป็นยางสปอร์ตถนนครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแข่งจริงๆก็ต้องเป็นคำว่ามีคำว่าซูเปอร์โผล่ขึ้นมาครับผมไอ้นี่ผมพยายามอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆมากขึ้นตัวนี้ก็จะมี2คอมปาวด์เหมือนกันสองคอมปาวด์เหมือนกันตัวนี้ก็แก้มก็จะนุ่มเหมือนกันครับโอเคแต่คอมปาวด์พวกเนี้ยจะออกมาคือผลิตออกมาให้เหมาะกับการใช้งานในถนนมากกว่าครับผมครับผมเข้าใจละครับแล้วเมื่อกี้นี่ผู้พูดยาวๆทั้งหมดเนี่ยพี่พจน์ตัวไหนราคาถูกสุดพี่เอาแถวบนก่อนขอล่างอธิบายถูกสุดนะครับก็จะเป็นตัวรถโซ่ทูครับรถโซ่ทูคือราคาถูกสุดใช่ครับถ้าให้ผมทายก็คือรถโซ่ทูเสร็จก็เป็นรถโซ่ทรีใช่ครับใช่ไหมแล้วก็โดดมาเป็นซูเปอร์คอร์ซ่าใช่ครับผมแล้วก็โดดมาเป็นตัวสลิกใช่แล้วก็SC2 ก่อนของสลิกถูกไหมตามนี้ใช่ไหมครับผมอ๋อโอเคฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องของยางที่มันแพงก็คือในเรื่องของเทรดแวร์หรือเนื้อยางนั่นเองครับผมอ่าฮะอันนี้คือแถวบนครับเพื่อนๆครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยางที่เป็นยางสำหรับซูเปอร์ไบค์หรือว่ารถซิ่งต่อมาครับเรามาดูในเรื่องของยางถนนกันบ้างครับถนนจริงๆแล้วนี่คือยางถนนครับเดี๋ยวให้ดูลักษณะก่อนนี่ฮะอันนี้คือเอาของ Pirelli ล้วนๆนะครับยังไม่เอา Messerler นะครับให้ดูก่อนที่เกี่ยวกับถนนนะฮะเอาล่ะทีนี้ครับพี่พจน์มาอธิบายกันเลยดีกว่าผมจะเริ่มจากตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น Angel GT ครับผมตัวนี้จะเป็นยางสปอร์ตทูริงครับเป็นยางทูริงเลยยางทูริงเลยใช่ครับก็ประเภทเดียวกันกับตัวรถเทค01อ๋อนี่คือถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบคือว่าใกล้เคียงกับ Messerler รถเทค01นั่นเองตัวนี้จะเป็นสปอร์ตทูริงก็คือตัวนี้ข้อดีก็คือรีดน้ำครับรีดน้ำแล้วก็อายุการใช้งานแล้วก็รองรับน้ำหนักรองรับน้ำหนักได้ดีฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าคนที่แบบว่าออกแนวแบบเดินทางบ่อยๆสายทูริงเราควรที่จะใช้เป็นลักษณะยางอย่างนี้มากกว่ายางสปอร์ตนั่นเองครับผมถูกไหมใช่ครับก็คือตัวนี้จะได้เปรียบเลยเด่นๆเลยคือเรื่องอายุการใช้งานของยางอายุดีกว่าใช่ครับอายุการใช้งานตัวนี้ก็15,000กิโลขึ้นครับ15,000กิโลขึ้นไปนะครับพอสังเกตได้ว่าโอ้ยยางค่อนข้างจะหนามากหนาครับตัวนี้คือเป็น Angel GT ตัวนี้ Angel GT แล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวสกอร์เปียนเทลตัวนี้แหละสกอร์เปียนเทลตัวนี้ก็จะเป็นแนวกึ่งแอดเวนเจอร์แนวกึ่งแอดเวนเจอร์พี่ถามให้ความรู้นิดนึงกรณีที่เรามีแบบรถสปอร์ตทัวริงอ่ะครับผมแต่เขาไปใส่พวกแนวเนี้ยใส่เป็นสกอร์เปียนเทลแทนอย่างเงี้ยใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมก็ใส่ได้ครับแต่อยู่ที่ลูกค้าใช้งานมากกว่าครับว่าคนขับถนนดำมากไหมหรือว่ามีลุยบ้างอันสมมุตินะเอาแบบรถที่คิดมาก่อนแล้วกันเวอร์ซิตนะครับใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมใส่ได้ครับมีไซส์ตรงรุ่นด้วยครับอย่างนี้ก็คือใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้ครับแล้วอย่างนั้นระหว่างอย่างเช่นตัว Scorpion Tail อย่างเงี้ย Tail 2นะครับผมกับ Angel GT อย่างเงี้ยก็จะแตกต่างขึ้นมาอีกนิดนึงมันแตกต่างกันยังไงในเมื่อมันคล้ายๆเลยดอกยางก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันเนื้อยางก็คล้ายๆกันครับแต่ถ้าลูกค้าคือกึ่งบ้างลงเจอถนนลูกรังบ้างตัวนี้ก็จะเหมาะกว่าตัวนี้จะเป็นถนน80เป็นลูกรังเป็นออฟโรด20ตัวนี้ก็จะสลัดฝุ่นดีกว่าครับผมเจอลูกรังพวกนี้จะสลัดดีกว่ามีแฟนรายการถามมาว่าระหว่างตัว GT กับ CT มันต่างกันยังไง GT กับ CT อ๋อตัวนี้ CT จะเป็นของรถเล็กครับเป็นคาร์ส300ไม่เกิน300อ๋อโอเคตัวนี้จะมีไซส์ออกมาเป็น110คือง่ายๆคือเป็นไซส์ของรถเล็กนั่นเองใช่ครับเป็นไซส์รถเล็กโอเค GT คือตัวรถใหญ่ใช่ครับโอเคแค่นั้นต่างกันนิดนึงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโครงสร้างตัวนี้จะเป็นผ้าใบอ๋อไม่ใช่โครงเหล็กไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นใยเหล็กอ๋อโอเคใยเหล็กต่างที่โครงสร้างครับผมโอเคชัดเจนละนั่นก็คือนี่คือสายถนนว่าอย่างนั้นดีป่ะใช่มั้ยฉะนั้นสายถนนเนี่ยจะใช้เป็นAngel GT ก็ได้หรือจะใช้เป็น Scorpion ก็ได้ได้ครับแล้วแต่ความชอบ Scorpion Tail เนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของลูกค้าด้วยครับแต่ถ้าลูกค้าออกแนวลุยๆบ้างผมก็จะแนะนำเป็นตัวนี้ครับผมแต่ถ้าขับแต่ถนนทั่วไปครับผมเน้นใช้งานทั่วไปก็จะแนะนำเป็นตัว Angel GT ครับผมตัวนี้จะได้เรื่องของความทนความทนทาน
แล้วก็ความตรงต่อความต้องการของลูกค้าโอเคชัดเจนนะครับอันนี้คือสายถนนเรียบครับเพื่อนๆต่อไปครับมาสายที่หลายคนสอบถามมานี่คือยางแบบประเภทแบบยางมัดสำหรับมอเตอร์ไซค์นะยางวิบากอะไรอย่างเงี้ยคำถามเลยครับพี่พจน์ครับครับผมถ้าผมใช้รถที่เป็นรถธรรมดาทั่วไปแต่ยกสูงเนี่ยผมใส่ยางพวกนี้ได้ไหมได้ไหมได้ครับ อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าอย่างเงี้ยฮะครับผมใส่ได้ใส่ได้ครับแล้วก็แต่มันจะแลกกันกับเสียงเสียงเสียงครับผมจะมีเสียงครับด้วยดอกที่มันบางมันใหญ่มันจะมีเสียงเข้ามาแล้วครับผมฉะนั้นถามต่อนะครับคือเมื่อกี้นี่พี่ก็บอกว่าใส่ได้ใช่ไหมแล้วอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราไปใส่กับพวกที่แบบว่าวิ่งถนนดำด้วยเนี่ยอย่างการเทโค้งอ่ะมันเทได้ตัวนี้ก็จะเทได้ครับแต่ต้องมีลิมิตนิดนึงต้องมีลิมิตนิดนึงเพราะว่าด้วยเนื้อยางตัวเนี้ยมันจะมีช่องว่างเยอะช่องว่างเยอะตัวเนี้ยเวลาเทโค้งแรงๆมันก็จะเราต้องมีลิมิตนิดนึงอย่าใส่เกินลิมิตอย่าใส่เกินลิมิตเกินไปใช่อย่าใส่เกินลิมิตใช่ครับผมถามว่าเทโค้งได้ไหมเทโค้งได้ครับแต่ต้องมีลิมิตต้องมีลิมิตลิมิตครับผมแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบว่าสาย GS สาย Adventure GS Adventure ก็มีครับก็จะเป็นพวกนี่ครับก็เป็นเทลเลยก็คือใส่เป็นตัวนี้แทนใช่ครับโอเคจะใส่เป็นพวกนี้ก็ได้เหมือนกันได้ครับมีครับก็มีเหมือนกันแต่ก็ต้องตัวนี้มันจะเป็น50 50แล้วครับผมถนน50แล้วก็ทางลูกค้า50แล้วถ้าลูกค้าเน้นลุยครับเน้นลุยเข้าป่าลุยพวกแอดเวนเจอร์เยอะพวกนี้จะได้เปรียบกว่าก็คือตะกุยตะกุยได้จริงๆตะกุยดีกว่ามันหนักมั้ยหนักมั้ยเออพี่สงสัยมันหนักมั้ยหนักกว่ายางปกติป่ะหนักมั้ยก็มีหนักเยอะกว่านิดนึงกินน้ำมันกว่าก็นิดหน่อยครับพี่นิดหน่อยนะก็แลกกันนะผมแลกกันรับใส่บาทใช่ครับนี่นะครับให้ดูกันนะครับตัวนี้ก็เป็นยางสายวิบากว่างั้นเถอะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกฮาร์เลย์ครับตัวนี้จะเป็นฮาร์เลย์ก็มีนะใช่ครับฟิลลี่ยางฮาร์เลย์โอเคเขาถามมาว่าสายโมตาร์ดมีไหมโมตาร์ดมีครับเออโมตาร์ดประมาณยางประมาณไหนได้โมตาร์ดก็ประเภทนี้ได้นะโมตาร์ดอยู่ที่ว่าโมตาร์ดเนี่ยมันก็มีหลายแบบกันนะพี่อ่ะฮะจะเอาโมตาร์ดดอกเรียบหรือดอกนูนจะเอาแบบลุยหรือว่าจะแบบสายโมตาร์ดแบบสายเรียบก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันมันก็มีมีหลายไซส์ครับมีหลายไซส์มีหลายไซส์ใช่ครับฉะนั้นก็คือว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนก็ต้องมาดูอีกทีนึงอยู่ที่ลูกค้าขับแบบไหนมากกว่าครับผมเน้นชะงานประเภทไหนจะได้แบบเลือกยางให้ถูกครับเขาบอกว่าเอายางแบบกึ่งแข็งกึ่งใช้งานแนะนำตัวไหนดีกึ่งแข็งเลยเหรอเออกึ่งแข็งกึ่งใช้งานตัวนี้นะครับสายฟ้าตัวนี้เลยครับซุปเปอร์คอร์ซ่าก็กึ่งแข็งกึ่งใช้งานก็ถ้าแข็งก็ต้องเป็นสายฟ้าครับถ้าใช้งานก็ต้องเป็นพวกรถโซฟาฟ้ารถโซ3รถโซ2อย่างนี้โอเคครับเข้าใจแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าให้แบบว่านิยามง่ายๆคือว่าเอาแบบว่าทั่วไปก็คือต้องตั้งแต่แองเจิลถูกไหมครับผมแล้วก็โดดมาเป็นรอสโซ่ทูรอสโซ่ทีครับผมจะเอาแข่งเลยก็เป็นซูเปอร์คอร์ซ่าไปจนถึงสลิกใช่ครับประมาณนั้นเขาถามว่าวิบากแท้ฟิลลี่มีทำไหมมีครับวิบากแท้ๆเลยก็มีทำครับมีเหมือนกันมีเหมือนกันแล้วที่โชว์พาวมีที่โชว์พาวมีไหมตอนนี้ของหมดแล้วครับของหมดแล้วครับผมไฮดีเลอร์ไปหมดแล้วดีเลอร์เอาหมดแล้วไฮดีเลอร์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับดีเลอร์เอาไปเรียบร้อยแล้วครับผมอ๋อวันนี้ฟิลเลอร์ครบนะครับเมทัลเลอร์ก็คงคล้ายๆกันนะเนอะครับผมเมทัลเลอร์ได้เรื่องอายุการใช้งานแล้วก็ความทนทานครับผมแล้วก็ตัวนี้ยางฮาร์เลย์จะหลากหลายกว่ายางฮาร์เลย์ตัวนี้จะมีขอบขาวด้วยครับผมมียางขอบขาวด้วยมียางขอบขาวก็ตัวนี้ขอบขาวนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ล้างมันจะเป็นสีฟ้าอย่างนี้แต่พอเราล้างปุ๊บมันจะเป็นสีขาวครับอ๋อนี่คือขาวจากโรงงานเลยขาวจากโรงงานคือสายคลาสสิกเลยครับสายคลาสสิกเลยครับผมโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็ข้อดีเมื่อกี้นี้พี่บางก็บอกมาก็คือว่าแม็กซ์เลอร์มันทนกว่าฟิลเลอรี่เป็นเรื่องจริงไหมก็ทนครับอายุการใช้งานก็จะทนทานอย่างเมื่อกี้นี้ที่พี่พจน์บอกมาไอตัวแองเจิลตัวนู้นอ่ะครับผมหมื่นห้าจำได้ครับถ้าเป็นแม็กซ์เลอร์มาแล้วก็
15,000 อัพเหมือนกัน15,000 อัพเหมือนกัน15,000 อัพเหมือนกันแล้วก็แต่หลักๆอยู่ที่ลูกค้าครับว่าคันเร่งหนักหรือเปล่าถ้ายิ่งเปิดคันเร่งหนักตัวนี้แน่นอนครับยางก็หมดเร็วครับผมอยู่ที่ลูกค้าด้วยครับบางคนใช้เป็น 20,000 ก็ยังไม่สึกเลยขึ้นอยู่ที่การขี่ว่าอย่างนั้นเลยใช่ครับหลักๆก็อยู่ที่การขับขี่เป็นส่วนด้วยเป็นส่วนหลักด้วยครับนี่เขาถามมาแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับการยึดเกาะถนนละใกล้เคียงกันไหมยึดเกาะถนนก็ใกล้เคียงเลยครับเพราะว่าพวกนี้วิศวกรเขาแชร์เรื่องความเบายางครับผมคือพูดง่ายคือ Pirelli เนี่ยก็เด่นในเรื่องของเทรดแวร์ยางความเบายางก็เลยเอามาเสริมกับเอ็กเซลเลอร์ซึ่งในเรื่องของโครงสร้างยางดีกว่านั่นเองครับผมอันนี้เขาจะแชร์ก็จะผลิตเป็นรุ่นใหม่ออกมาให้ดูกันนะฮะนี่นะฮะแล้วยางอันนี้ดอกลายยางนี้อะไรฮาร์เลย์นี่จะเป็นสวยดีของ SR ครับอ๋อ SR 400ครับผมเฮ้ยสวยดีสวยดีลายเมื่อกี้มีแฟนรายการถามมาเหมือนกันว่าแล้วยาง SR ประมาณไหนแบบนี้เลยเนาะลายนี้เลยครับผมลายนี้เลยเป็นของเมสเซอร์ครับผมตัวนี้จะเป็นสวยสวย110 90 18 18นะครับก็ตรงสเปคใช่ตรงรุ่นเลยครับตัวนี้ลายข้าวโพดนะใช่ครับชัดเจนนะครับให้ดูกันนะครับว่าถ้าเป็นยางเหมือนกับพวกแนวของคลาสสิกก็มีเหมือนกันมีครับแนวแบบว่าลุยๆเขาก็สวยนะก็มีดูแล้วกันนะครับนี่ก็คือสายลุยๆของเมเจอร์ตัวนี้ก็เป็นโทแลนด์ตัวนี้ก็สายลุยเหมือนกันครับไอ้อันนี้สวยอันนี้สวยโทแลนด์ตัวนี้ใส่ GS ได้ได้ครับผมก็จะมีสายออกมาเจ็ดตัวเก่าตัวใหม่เลยฮะทั้งตัวเก่าตัวใหม่จะมีสายครับผมชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นคารูคารูคารู3ตัวนี้จะออกแบบลุยแบบสายลุยเลยครับผมโอ้โหอันนี้บ้างก็จะนี่คือเอาไว้ลุยจริงๆเลยไว้ลุยเลยครับโอ้โหตัวนี้ถามว่าวิ่งถนนได้ไหมวิ่งได้ครับวิ่งได้ด้วยเหรอวิ่งได้ครับแล้วเสียงเกิดขนาดไหนเนี่ยเสียงก็ดังนิดนึงเหมือนออฟโรดอะพี่เออหูนี่สายลุยจริงๆเลยครับผมมีลูกค้าไปเทโค้งอยู่บอกว่าเฮ้ยก็เทได้นะเขาบอกงี้แต่ก็น่าจะอยู่ที่สกิลมากกว่าว่าอยู่ที่ฝีมืออยู่ที่ฝีมือของผู้ขับขี่ด้วยครับตัวนี้ถ้าเล่นโค้งนะแต่นี่คือสายลุยจริงๆนะแต่ถ้าลงเข้าป่าหรือว่าลุยเนี่ยตัวนี้ก็แน่นอนครับ 100% เลยครับตัวนี้วิ่งได้แน่นอนวิ่งได้แน่นอนคารูคารูครับคารูเลยนะฮะไม่ได้2แง่2งามนะครับนี่เป็นคารู3คารู3ดีด้วยนะฮะครับผมนี่คือยางรถใหญ่นะครับของฟิลารี่นะฮะขอบ19มีใส่โบลไหมโบลมีครับก็มีเหมือนกันยามาฮ่าโบลยามาฮ่าโบลก็19จะเป็นแนวโบลก็จะเป็นแนวคัสตอมพวกฮาร์เลย์นิดนึงใช่ฮาร์เลย์ก็ใส่ได้เหมือนกันใส่ได้ครับผมนี่คือยางฟิลารี่อันนี้ก็คือยางแมคเซลเลอร์ครับผมนี่คือรถใหญ่ขอดูรถเล็กหน่อยได้ไหมได้ครับรถผมรถเล็กก็จะมีรถเล็กหน่อยน้องๆเขาขอดูอยู่ก็รถเล็กก็มีทั้งฟิลารี่ทั้งแมคเซลเลอร์เลยให้ดูกันนะครับครับผมเมื่อกี้นี้ลืมบอกเพื่อนๆไป M&X มันมีอยู่ตัวนึงออซ่าพี่พศผมช่วยโฆษณาให้ตัวนึงได้มั้ยได้ครับเพราะว่าผมว่าผมจะมาซื้อเหมาที่นี่ไปน้องนกนวลเขาบอกว่ามีอยู่ตัวนึงที่เป็นเมสเซอร์กำลังทำราคาดำๆราคาอยู่ประมาณ1,000ไปๆเองคู่นึงตัวเมสเซอร์อะไรมี7อะไร MP เออ17ครับผมตัวนี้เออๆนี่แหละตัวนี้จะเป็นไซส์ของ MSX เลยครับนี่ครับตัวนี้แหละครับเพื่อนๆผมว่าคุ้มราคาครับคุ้มราคาแน่นอนเมื่อกี้ลองจับดอกยางแล้วสำหรับคนที่ใส่ขอบ2นะครับเช่นGrand Fiano Cubic MSX อะไรประมาณนี้นี่คือขอบ2ใช่ครับใช่ไหมมีตั้งแต่ซีรีส์ไหนตัวนี้จะมีตอนนี้ที่มีจะมี102 103รู้สึกว่าจะเป็นตรงรุ่นของ MSX โอเคนี่นะครับตรงรุ่นของ MSX ครับคือที่มาให้ดูไม่ใช่อะไรครับเพื่อนๆครับคือราคาโปรโมชั่นก็ถูกมากครับคู่นึงประมาณไม่แรงนะฮะ1,000ไปๆสบายกระเป๋านะครับถูกต้องฮะแล้วดอกยางดีฮะนี่ให้กดให้ดูฮะเมื่อกี้มีคนท้าให้กดให้หน่อยกดให้ดูนะฮะยางค่อนข้างโอเคนะฮะนี่ฮะไม่แข็งมากนะตัวนี้ก็เรื่องของอายุการใช้งานก็หลักๆนะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยไม่ลื่นแน่นอนเพราะว่าดอกยางหนักมากคู่พันไปปลายเองเนาะก็ราคาไม่แรงครับตัวนี้สบายกระเป๋าครับใช่ใช่ใช่มีถามมาเยอะเลยมียางของ18ใส่วอลแกนเอสไหมมีฮะมีครับผมเวอร์ซิสแนะนำรถเทค01ครับใช่ครับผมก็ใส่เหมือนกัน
ครับผมก็รถเทค01ก็จะเด่นเลยเรื่องการรีดน้ำครับผมการรีดน้ำทำไมมันถึงเด่นตัวนี้จะท็อปเลยครับเดี๋ยวดูกันนะครับอันนี้คือที่ผมจะใส่รถผมนี่แหละครับผมตัวนี้จะเป็นยางสปอร์ตคูลิ่งสปอร์ตคูลิ่งถนน 100% ตัวนี้ 100% ใช่ครับตัวนี้จะเป็นรีดน้ำดีมากเขาบอกว่ารีดน้ำดีสุดที่เขาทดสอบมาของแต่ละยี่ห้อนะครับครับตัวนี้รีดน้ำดีสุดแล้วก็ยึดเกาะดีสุดครับผมก็คือพูดง่ายคือวิ่งลุยน้ำได้ครับผมดอกยางก็ได้ดีเยอะนะมันจะมีลายมันเยอะครับจะมีตัวร่องรีดน้ำเยอะตัวนี้มีคนถามมาไว้ครับผมช่วยชี้แจงเรื่องโปรโมชั่นหน่อยครับเผื่อแฟนรายการสนใจอ๋อพี่พศเขาก็ไม่ได้เป็นเซลล์ซะด้วยสิใช่ครับโปก็มีเซลล์หายไปกินข้าวหมดแล้วไปดูแลลูกค้าไปกินข้าวเดี๋ยวเราไปหยิบไอ้โบชัวมองพี่มองเห็นอ่ะจัดไปเมื่อกี้ที่มีคนถามเรื่องโปรโมชั่นเดี๋ยวผมหามันไปว่าโปมันไปไหนเมื่อกี้ผมแอบเหลือบเห็นอยู่น้องมันถือไปไหนก็ไม่รู้ละนี่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 โปก็มีเช็คอินที่ร้านครับถ้าเปลี่ยนเมเตอร์เลอร์เช็คอินที่ร้านแล้วก็แชร์ครับผมก็จะได้ตุ๊กตาช้างน้อยตุ๊กตาช้างน้อยครับผมแล้วรู้สึกว่าเปลี่ยนรถเทคตอนนี้เนี่ยจะได้ตัวบัตรน้ำมันอีก1,000นะใช่ครับผมได้บัตรเติมน้ำมันอีก1,000บาทครับโอเคโอเคน้องเขาแบบไปไหนไม่รู้ที่เขาให้แล้วหายไปแล้วเรียบร้อยแล้วยางสายฟ้าที่เป็นตัวกึ่งแข็งใส่ MSX พอจะมีบ้างไหมสายฟ้ากึ่งแข็งรู้สึกตัวนี้จะเป็นยาง copy นะครับยาง copy ชัวร์นะก็คือ MSX จะไม่มีลายสายฟ้านะครับของ Pirelli ไม่มีนะมีแต่ยี่ห้อที่เขา copy มาโอ้เป็น copy นะครับย้ำชัดเลยคือ Pirelli copy ครับก็คืออันนี้เขาก็ไป copy เอาลายสายฟ้าแล้วมาใส่ขอบ12โอ้โหอันนี้ไม่ใช่ Pirelli นะครับครับอย่าลูกค้าอย่าเข้าใจผิดกันนะฮะเขาบอกว่าพี่ขอดูยางฟันเลื่อยขอบ17หน่อยฟันเลื่อยไงว่าฟันเลื่อยฟันเลื่อยมันเป็นยังไงขอบ17ฟันเลื่อยเออไม่มีครับไม่มีเหรอใช่ฟันเลื่อยเป็นพวกแนวส่งคัสตอมเลยอ๋อตรงลายตรงเลยหยักๆๆๆไม่มีเหมือนกันโอเคยางคลิกมีมั้ยยางคลิกมีครับผมคือไหนยางคลิกคลิกมีทั้ง Pirelli ทั้งเมฟันเลื่อยเลยครับนี่แฟนรายการขอมาแล้วก็จัดตามทำแฟนรายการนะก็คิดก็จะมีครับลายไดโบอันไดโบเลยเหรอไดโบก็มีครับไดโบก็จะมีสายตรงรุ่นเลยครับสายตรงรุ่นจะมีอันนี้เอาลายให้ดูเฉยตัวนี้เป็นของPCX PCX ครับที่มีคนถามมาพอดีเลย PCX ใช่ครับจะเป็นลายนี้ลายนี้เลยครับผมสายก็จะเป็นตรงรุ่นครับแสดงว่าตัวของPirelliยังคงเป็นไดโบอยู่ไม่ใช่เป็นแองเจิลใช่ไหมแองเจิลยังไม่เข้ามาครับยังไม่เข้ามาครับผมกำลังอยู่ในไลน์ผลิตอยู่โอเคฉะนั้นตอนนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีแต่เนี่ยฮะตัวยางPirelliEdmac Edmac ที่เคยใส่ไปแล้วแต่นี้ให้ดูก่อนเมื่อกี้ถามว่าPirelliใส่ BCX เป็นยังไงนี่นะครับให้ดูนะครับก็จะเป็นลายนี้เลยลายนี้เลยนะฮะครับผมซึ่งตอนนี้ของมีนะครับมีครับผมแล้วก็เป็นถ้าเมทัลเลอร์ก็จะเป็นตัวนี้Sport Tech Street ครับผมแล้วข้อแตกต่างระหว่าง Sport Tech Street กับไอตัวไดโบตัวนั้นน่ะต่างกันมั้ยตัวนี้จะออกแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตแล้วก็อุ๊ยอันนี้เหน็บกว่าเยอะเลยว่ะครับผมตัวนี้ก็คือตามชื่อเลยครับ Sport Tech Street แต่อันนี้ไม่ได้หมดไวครับผมเหน็บอันนี้เหน็บเลยฮะเพื่อนๆตัวนี้นะฮะ Sport Tech Street ถือว่าเหน็บครับนิดนึงนะครับก็คือตัวนี้จะออกแนวรถมากกว่าใช่ใช่ไอ้นี่ออกแนวสปอร์ตไอ้นี่คือทนแต่ไอ้นี่คือเหนียวหนึบครับฉะนั้น2ตัวนี้ก็ต้องเลือกใช้กันเองว่าคุณจะชอบแบบเหนียวหนึบแล้วหมดไวหรือว่าแบบทนอยู่ที่ลูกค้าชอบด้วยครับอ่าฮะยางคิกก็เป็นไซส์นี้นะครับผมยางคิกยางคิกโอเคเนี่ยฮะเฮ้ยตัวนี้พี่เคยเห็นเมสเซอร์ตัวนี้ก็ตัวนี้ลองใช้ดูแล้วก็ผิวดีครับใช้ได้เลยใช่ไหมใช้ได้เลยครับผมชอบตัวนี้ชอบเฮ้ยแต่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมีแต่คอร์ด12คอร์ด14แล้วสายพวกสายเวฟสาย17อ่ะมีมั้ยมีเหมือนกันครับเฮ้ยมีเหรอก็จะเป็นตัวนี้สปอร์ตสตรีทครับเออตัวนี้เป็นจุ๊บเลดนะฮะไม่ต้องใส่อย่างในถ้าเป็นพวกล้อแม็กเวฟล้อแม็กก็ตัวนี้โอเคครับคืออันนี้เป็นยางจุ๊บเลดจุ๊บเลดเลยครับแต่คนไทยส่วนมากจะชอบแบบยางแก้มเตี้ยบางๆอะไรก็เปรี้ยวหรือไม่ก็ยางแบบบางๆอ่ะเออนี่ๆๆๆๆเออ
คอยดูคอยดูมีน้ำมีนวลหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นแต่ตัวนี้โครงสร้างจะนิ่มคุณต้องใส่อย่างในอันนี้คือยางในพูดง่ายคืออันนี้คือชุบเลดใช่ครับอันนี้คือยางในด้วยไซส์ก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่ให้ดูว่านี่คือยางที่เป็นยางในของ Pirelli ก็มีขายนะครับครับซึ่งปกติไม่ค่อยเจอนะครับแต่ว่าเราได้เห็นว่าเขามีนะฮะยางนี้ก็จะมีไซส์ที่225กับ250ก็225 250KR ได้ได้Servicoได้อยู่หรือจะเป็นพวกเวฟก็ได้แต่ไม่มีขอบ18เท่านั้นเองโอเคครับผมนะครับให้ดูกันนะครับส่วนที่เป็นชุบเลดก็คืออย่างนี้นะครับเป็นชุบเลดชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นไปนะครับก็มีเยอะด้วยเนาะหลากหลายดีครับหลากหลายหลากหลายเยอะมากเลย14 12 17ไปแล้วครับผมไซส์ยากๆอ่ะครับพี่โค้ดไซส์16มีป่ะ16เออ16มีป่ะ16จะมีเป็น Nuovo Elegance เออใช่มีครับมีเหมือนกันมีก็เป็น Pirelliใช่ครับเป็นPirelliโอ้โหชัดเจนมวยอิลิแกนที่สายแบบแปลกๆนะพี่เออใช่แปลกๆเลยหายางยากมากอ่าฮะครับผมทีนี้ถามนิดนึงพี่พศมีไอตัวที่ให้ไอน้องพีไปลองใช้ไหมตัวของแอร์ล็อกอะแอร์ล็อกแอร์ล็อกมีคนถามมากไงแอร์ล็อกแอร์ล็อกตอนนี้ไซส์ตาข้างหน้าเนี่ยเป็น120 120ครับผมตอนนี้จะมีไซส์120ข้างหลัง104จะเป็นลายนี้ครับแต่ตัวนี้เอายกมาให้ดูเฉยยกมาให้ดูเฉยจะเป็นลายไดโบครับเป็นไดโบนะฮะไดโบข้างหน้าจะเป็น120 120 70 70หลังเป็น140 140ครับผม140ก็คือเนี่ยสำหรับแอร์ล็อกที่เป็นแม็กติดรถแล้วไม่ต้องการจะทำเป็นยางแก้มเตี้ยครับผมตัวนี้คือใช้ได้เลยใช้ได้ครับก็เอาลองใส่รถน้องที่ร้านก็โอเคครับก็โอเคอยู่แล้วเพราะพี่จะใส่อยู่ครับผมให้ดูกันนะครับนี่นะโอเคนะครบซุปไซส์เพื่อนๆถามอะไรมาวันนี้จัดให้หมดนะครับเสียงไม่ค่อยมีต้องขออภัยก็ไม่สบายนะครับผมสุดยอดขอตัวไปสายยางก่อนนะครับผมได้ได้ขอบคุณพี่พศมากครับผมขอบคุณครับพี่พศจะไปสายยางตรงนี้ต่อนะครับผมก็จะเป็นรถผมนะครับก็คือยางตัวนี้ที่จะใส่ให้นะกับ FJR 1003วันนี้เลือกใช้เป็นรถเทคดูครับเพราะว่าไม่เคยใช้ของเมเซเลอร์เลยตัวนี้ก็เป็นเมเซเลอร์นะครับรถเทค01แล้วพี่บอกนะครับว่าจะต้องมีที่เขาบอกว่าเป็นตัว HWM สำหรับกรณีที่รถหนักนะครับตัวนี้นะครับ HWM โครงสร้างจะไม่เหมือนกับตัวธรรมดานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถเทค01เหมือนกันแต่ว่าคุณจะต้องมีโลโก้ตัวนี้นะครับถึงจะสามารถที่จะสั่งได้นะครับชัดเจนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนยางก่อนละกันนะฮะนี่ก็เดี๋ยวเอาไว้มีเวลาว่าจะรีวิวให้นะครับสำหรับเจ้า FJR 1003นะครับเอาละครับหมดแล้วครับในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับโชว์พาด้วยที่ให้ความรู้โดยเฉพาะช่างพจน์นะครับผมใครสนใจก็มากันได้ครับโชว์พาอยู่ที่บริเวณปากซอยอ่อนนุชเท่าไหร่วะอ่อนนุชเท่าไหร่ครับ46/2ครับผมเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วก็ลองดูว่าในเรื่องของยานั้นคุณอยากจะได้ยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนนะครับระหว่าง Pirelli กับ Metaller ก็มีให้เลือกหมดเลยครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ